สวัสดีบ๊ายบายวันศุกร์นะคะวันนี้มีแดดนะคะแดดดีมากแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะประมาณ3องศานะตอนนี้วันนี้จะทดลองมาหาป่าใหม่นะคะเราจะเดินฝ่าที่โล่งนะคะไปหาป่าตรงนู้นนะคะข้างหน้านู้นนะคะตรงนี้อาจจะได้อยู่ตรงนี้ไม่แน่นะอาจจะได้ตรงนี้อาจจะได้ค่ะเนี่ยได้ละข้ามมาละค่ะมาฝั่งนึงละมาอีกฝั่งนึงละโอ้ยนี่ค่ะลำธารถ้าทางจะลึกอยู่นะคะแล้วก็น้ำไหลค่อนข้างแรงนะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งฝนและหิมะเลยน้ำก็จะเยอะนะคะกลุ่มแรกสุดวันนี้เหลืองเริกเลยควิบลิงตัดเลยนะคะเอาเดี๋ยวดึงให้ดูดอกนึงนี่นะคะขาก็จะสีค่อยๆมืดลงมาเรื่อยๆนะคะตามแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำให้กินแต่หมวกนะคะเพราะว่าขาเขาก็จะมีความฝืดอุ้ยอันนี้เริ่มแก่แล้วนะเพราะว่าสีหมวกเริ่มละเริ่มเป็นสีเทาเจออีกแล้วเหลืองยังไม่เจอดำซากกระดอกเลยค่ะวันนี เห็ดยังสวยอยู่นะคะตรงนี้เหมือนจะเป็นเห็ดรุ่น2นะเหลืองรุ่น2สามดอกโอ้ตรงนี้เป็นก้อนเลยเนี่ยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยอย่างงามค่ะอย่างงามโหอย่างงามอ่ะกี่ดอกแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7โอ้โหประมาณ10ดอกแล้วเนี่ย2 4 6 8 10ดอก10ดอกค่ะเนี่ยสวยงามค่ะสวยงามโดดกินซะขาหายไปเรียบร้อยละเหลือแต่หมวกตอนนี้เราเข้ามาค่อนข้างลึกนะคะคลิปนี้ตั้งใจจะมาหาดำแต่ยังไม่เจอดำเจออยู่ไม่กี่ดอกมาเจอเหลืองแทนก็ลวดมาเก็บตกเห็ดเหลืองเลยนะคะโอ้โหเห็ดแฝดหรือเปล่าเนี่ยขาติดกันอะเนี่ย
ขาวนะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเสียหายเยอะไหมไม่เยอะนะคะขาวน้ำเอาค่ะเอาอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะจะดูดอกนี้ด้วยนะว่าแก่หรือยังเดี๋ยวกูดน้ำนิดนึงนะเออยังใช้ได้อยู่ค่ะเก็บไปตากนะคะเก็บไปตากอันนี้ขูดน้ำเลยเฮ็ดน้ำขาวนะคะทักสวัมมีหลายดอกนะแต่ว่าส่วนมากแก่ละดอกนี้ยังโอเคอยู่ยังอ่อนอยู่นะคะเอาค่ะเอาข้างหน้านั่นแก่อันนี้ยังได้อยู่นะดอกนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวไปขูดที่บ้านแล้วกันเราจะวางเห็ดหงายนะคะน้ำเขาจะได้ไม่ร่วงเนาะโอ้เมื่อกี้กล้องเป็นไรไม่รู้ช้ามากเลยต้องได้ปิดแล้วเปิดใหม่นี่นะคะส่วนดอกนี้ไปแล้วนะคะสังเกตราขึ้นนะราสีเทาตรงนี้นะคะไม่เอาไปละอันนี้เริ่มเน่าละโอ้โหดอกนี้ใหญ่นะเนี่ยเก็บเห็ดในดงหิมะตรงนี้มีอีกนะคะเนี่ยกลับมาที่น้ำขาวอ่อนๆเลยนี่รุ่นนี้อร่อยนี่อีกนะอ่อนๆแบบนี้อร่อยมากนะคะใส่เมนูอะไรก็อร่อยทำแจ่วก็อร่อยนะจอกถึงถนนกำลังจะย้ายป่าละเจอดำอยู่ไม่กี่ดอกเกือบจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเกือบเหยียบแล้วเมื่อกี้เจออีกเจออีกพอเจอกลุ่มแรกก็เจอกลุ่มที่สองใกล้ๆกันเลยนะคะดำใส่รวมไปเลยนะคะเดี๋ยวไปคัดแยกที่บ้านเอาตัดขาไปอย่างเดียวก่อนนะเป็นกอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นมาเป็นกอเลยนะคะดูจะได้เห็นความงามของมันเนาะเต็มเต็มแต่เต็มเต็มนี่หูยสวยงามมากเลยขอนะขอนะช่อนี้ขอมาเป็นกอเลยนะคะเป็นช่อเป็นกอเลยโว้ยนี่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 อลังการงานสร้างสุดๆค่ะเนี่ยจำนวนดอกไม่ต้องพูดถึงค่ะนับไม่ถ้วนเลยแหละเยอะมากนี่ตัดเลยทีเดียวโอ้โหอลังการค่ะเนี่ยโอ้จะถึงถนนอยู่แล้วสว่างสว่างข้างหน้านี้นะคะถนนจะถึงถนนอยู่แล้วเจอพึ่งหวานดอกเดียวโดดๆในป่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีจริงนะเนี่ยตันซะด้วยนะเนี่ยจริงๆมีมีดอยู่นะวันนี้วันนี้มีมีดค่ะมีดทำความสะอาดเห็ดมีความรู้สึกว่าเห็ดดอกนี้กรอบมากนะคะเวลาเฉือนก็จะรู้สึกเลยมันกรอบ
มันเฉือนหน่อไม้อะเนื้อหน่อไม้อะนี่โอ้โหอลังการมากเลยเห็ดพึ่งหวานนะคะคอลิวหวานเหลืองเหลืองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะนี่ส่วนมากเขาก็จะได้รับความเสียหายบริเวณหมวกนะคะแล้วก็ตัดขอบหมวกออกนะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะตอนนี้ก็หากลับแล้วนะคะแวะป่าข้างทางก่อนถึงหมู่บ้านนะคะโดนทากินซะเห็ดแบบว่าพรุนเลยโอ้กินซะแหว่งเลยกินซะแหว่งเลยสมวกแหว่งเลยปีนี้เห็ดดำไม่ค่อยมีจริงๆนะคะคนเก็บเห็ดเยอะขึ้นเห็ดน้อยลงเพราะว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะคือมันเป็นหน้าหนาวที่แปลกมากไม่มีหิมะแล้วหลังจากนั้นมามันก็คือแปรปรวนมาเรื่อยๆอ่ะฝนก็มาไม่ตรงตามฤดูก็เลยทำให้เห็ดดำอ่ะพอถึงเวลาเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะว่าฝนมันไม่มาตามนัดแล้วก็หนาวก็มาเร็วด้วยคือปกติช่วงนี้นี่มันจะยังไม่หนาวขนาดนี้นะมันก็มีหนาวอยู่แต่มันไม่ได้หนาวแบบเนี้ยเดี๋ยวใช้ดูเห็ดดำรุ่นจิ๋วปกติไม่เก็บนะคะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เก็บโชว์นะคะเก็บโชว์น่ารักดีนี่เล็กมากทำสุกมาหดตัวมานี่มองแทบไม่เห็นเลยนะรุ่นเนี้ยช่อนี้สวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยหลายไซส์นะตรงนี้
เดี๋ยวเก็บป่านี้เสร็จกลับนะคะวันนี้ไปไม่ได้ทุกที่นะคะเนื่องจากว่ามีหิมะอยู่ในป่ามองไม่เห็นเห็ดไปแล้วตรงนี้ขอบไปแล้วต้องตัดออกโอ้โหขาสุดยอดขาลังมากตำกลุ่มนี้โอ้โหนี่ขาเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่ว่าอันนี้สงสัยจะไปแล้วขาหนึ่งนี่นะนี อะไรเนี่ยตกใจนึกว่าทากไม่ใช ป่าเล็กข้างทางนะคะคิดว่าทั่วแล้วล่ะอ่ะอัปเดตค่ะก่อนกลับนี่นะคะเกือบเต็มตะกร้านะคะมีเหลืองดำผึ้งนะคะแล้วก็ขอนมา 2-3 ดอกดำจะตากแล้วก็ดอกอื่นเห็ดอื่นที่ไม่ใช่ดำเราจะต้มนะคะต้มให้สุกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อเมนูเผื่อมีเมนูเห็ดที่จะทำกินนะคะก็เอามาทำกินแต่ถ้าเก็บไปสักวันนึงไม่มีเมนูเราก็เอาเข้าช่องแช่แข็งนะคะเหลืองก็จะแช่เหมือนกันนะคะเห็ดขาวตอนแรกว่าจะตากคิดว่าคงยังไม่ตากนะคะเพราะว่ามันได้น้อยรอบนี้คือจริงๆตอนนี้มันหมดไปแล้วล่ะเห็ดขาวแต่นี่มันหลงฤดูมาเฉยๆเห็ดผึ้งสวยมากตันนะคะผึ้งที่เจอช่วงนี้โอ้โหอร่อยมากหวานหอมนะคะดอกอ่อนๆอ่ะตันเริ่มคัดออกรุ่นนี้เก็บกินเองนะคะเหลืองเก็บไปกินเองเพราะมันไม่ค่อยสวยละไม่ค่อยสวยแล้วเห็ดขอนด้วยก็กินเองแต่ดำเนี่ยเราจะตากดำคุณภาพดีสุดเราจะตากเห็ดอมน้ำสุดๆนะคะช่วงนี้ทั้งฝนทั้งหิมะนะคะไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะหนาวทุกวันนะคะหนาวมากหนาวน้อยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ0องศาถึงบวก5นะคะตกกลางคืนนี่ก็
ติดลบนะคะอันนี้เห็ดขอนนะเอามาด้วยดำนะโอเคอันนี้ก็คือเห็ดอื่นที่ไม่ใช่เห็ดดำนะคะมีเหลืองมีขาวน้ำแล้วก็ผึ้งแล้วก็ขอนเราจะต้มนะคะต้มให้สุกส่วนดำเราจะตากนะคะเราจะผัดนะคะผัดเผ็ดร่วมผัดใส่น้ำมันใส่เนยปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะกินเล่นๆเนาะก็มีเห็ดเหลืองเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งทรายเห็ดขอนเห็ดขาวนะคะส่วนเห็ดดำตากนะคะผึ้งทรายนะคะดอกนี้ผึ้งทรายเหมือนเขาอมน้ำก็เลยเริ่มเปลี่ยนสีแต่ยังใช้ได้อยู่นะคะเสียไปหน่อยนึงทีนี้มาถึงนี่ค่ะนางเอกโอ้โหตำสุดๆอ่ะนี่เนื้อเห็ดขาวจั่วเลยรุ่นนี้หวานมากนะคะโอ้โหขาอย่างตันเลยอ่ะนี่ค่ะยุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทลงตะแกรงแล้วก็เอากลับมาผัดนะคะผัดไม่ได้เลยนะคะเกลือกับพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะคะกินกับอะไรก็ได้นะคะกินกับเนื้อหลักหรือว่าจะกินแต่เห็ดก็ได้กินกับเมนูเนื้อทอดอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาไปทำต่อเมนูอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจใส่อร่อยทุกเห็ด
แห้งแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าด้านที่โดนกระทะเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไหม้นิดๆก็แสดงว่าสุกแล้วก็คือจริงๆมันก็สุกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแห้งในระดับที่ว่าเนี่ยสีสันน่ากินแล้วก็มีความหอมนะคะเหมือนเห็ดทอดนั่นเองแล้วก็หอมเนยด้วยนะคะหอมเนยหอมพริกไทยรสชาติอร่อยมากนะคะเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยทำมาเนี่ยกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฝรั่งเป็นไทยกินได้ทั้งบ้านนะคะรับรองว่าชอบทั้งบ้านเมนูนี้กินไม่มีเหลือค่ะบ้านนี้ถ้าทำเมนูนี้ยอดเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะติดไฟเลยค่ะ